ันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงบ้างเลยอันชันใหม่คะโอ้โหวันนี้ก็มาแบบว่าเปิดตัวพร้อม2พรีเซนเตอร์ใหม่เลยกับคุณแม่ด้วยของพวกเรานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของโฆษณาแล้วก็เป็นแคมเปญที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแคมเปญที่พร้อมสองคนเป็นคนคิดรถเองก็เป็นความภูมิใจนะก็เลยเป็นแคมเปญว่ารถนี้ที่ภูมิใจนั่นเองจากเลใช่ครับผมร่วมงานกับคุณแม่เป็นไงบ้างคะสองคนเขินกันไหมคะใช่เขินค่ะคือตอนแรกนึกกะว่าจะแบบได้แบบแกล้งแม่ได้ทำนู่นนี่นั่นแต่ไปมาเขินเองตื่นเต้นเองก็ซีเรียสเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีแต่ผู้กำกับมีรุ่นพี่ที่แบบว่าเราแบบว่าต้องคอยเรียนรู้จากเขาใช่ไหมอันนี้ต้องมาคอยสอนคุณแม่เราเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีฮะก็ทำให้เหมือนกับมีความสุขอ่ะสอนยากไหมคะสอนแม่เราก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะก็ส่วนมากเป็นเรื่องของพวกบทมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะลืมกันเมื่อกี้ดูแล้วคุณแม่ acting ดีมากเลยใช่แม่เล่นน่ารักกันมากเลยซึ้งเป็นขอบคุณครับเป็นหนังชั้นเพี้ยกล่อมกันยังไงคะคุณแม่ถึงยอมใจอ่อนมาเล่นด้วยอันนี้ต้องไปถามแม่ๆทั้งสองคนนะฮะว่าเขาคิดกันยังไงเขามาเล่นอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนกับทางเลก็คงจะเสนอไปอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยฮะผู้ใหญ่คุยกันว่าอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อถึงเรื่องของครอบครัวด้วยมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักแล้วน่าจะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีอืมใช่ใช่พอได้ดูแล้วก็เหมือนยิ่งตอกย้ำภาพของการเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ค่ะไม่หนูว่ามันเผอิญที่เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยังไงแบบมันก็ต้องเป็นเราสองคนที่แบบครอบครัวทั้งสองนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมเล่นใช่พ่อไม่ยอมเล่นด้วยอะไรเงี้ยเขินไหมคะดูเหมือนญาติจะเขินเขินเนาะหนูเขินเล่นกับพี่ณเดชน์พี่3ปีแล้วไม่โอ๊ยยังมีอาการอยู่อ๋อก็ไม่หรอกนะฮะครับเป็นปีที่3แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับเลแฮปปี้ดีครับดีครับ3ปีแล้วก็ต้องขอบคุณเลฮะที่ยังไว้วางใจพวกเราอยู่อะไรเงี้ยฮะก็ดีใจมากๆที่ยังดูแลพวกเราดีมากแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางเลมากๆด้วยกันครับเหมือนรอบแม่ก็สนิทกันดูเหมือนจับไม้จับมือกันเมื่อกี้นี้อืมก็ผู้ใหญ่ครับพี่ผู้ใหญ่ก็รู้จักกันไว้ครับใช่ค่ะเดี๋ยวฝากผลงานภาพยนตร์โฆษณาสั้นนี้กับแฟนๆได้ฮะก็สำหรับหนังสั้นนะประมาณ5นาทีนะครับจากเลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความรักความอบอุ่นแล้วก็เรื่องของความอร่อยจากทางเลนะครับผมก็จะ เปิดให้ชมกันวันที่14นี้นะฮะใน Facebook ของเลแฟนเพจของเลครับผมก็ฝากติดตามด้วยเป็นหนังสั้นเลยใช่ไหมเป็นหนังสั้นเลยครับเป็นหนังสั้นแล้วก็มีแคมเปญนะฮะดีๆนะฮะจากทางเลก็คือให้ทายว่ารสไหนขายดีที่สุดระหว่างรสลาบทอดของผมซัมมอนครีมชีสใครทายได้แบบว่าเป็นผู้โชคดีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมแล้วก็น้องอาย่าแล้วก็แม่ๆทั้งสองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาทต่างหากลองร่วมสนุกกันดูในรถไหนอร่อยกว่ากันบอกได้ไหมบอกกันได้ยังจริงๆก็ผมต้องบอกรถผมอร่อยอยู่แล้วครับแหมคิดกันขนาดนี้ไม่ยอมเพราะว่าของหนูอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราคิดเองแล้วก็ภูมิใจในแบบในรสชาติที่เราแบบคิดมาเปิดแคมเปญไป3วันแล้วได้ข่าวว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆนะฮะตอนนี้ก็มีคนร่วมโหวตกันเยอะมากๆพอสมควรครับ